ในร้านเฟดดี้พะร้านที่สองเฮ้ยมาดีจ้าเฮ้ยใหญ่แล้วเฮ้ยใส่ซะอีกเอ๊ะไปกันเฟดดี้เออว่าไงเธอวันนี้นายเห็นย่าหรือเปล่าน่ะฉันคิดว่าเขาอยู่แถวนี้นะเออฉันไม่เห็นหรอกเขาน่าจะไปอยู่ที่อื่นนะอืมฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเกิดฉันเจอยามแล้วก็ฉันจะกินหัวมันแน่นอนโอ้ฉันคิดว่ามันก็น่าจะดีนะถ้าเกิดมันกินหัวแล้วก็มันน่าจะดีนะโอ้ยมันคือยอมเฮ้ยเฮ้ยตาฉันเฮ้ยฟักเสียนายในใจยามก็นั่นไงยามอ่ะบริชาร์ดนั่นมันไม่ใช่ยามนั่นมันเฟดดี้เฟดดี้เฟดดี้บ้านได้สิมันก็แค่ใส่หมวกล็อกเอ้ยเว้ยรู้ไหมว่าเอ็งมันงูแค่ไหนอ้าถ้าโอ้ยถ้าเกิดเขาเป็นเฟดดี้จริงๆเขาจะเอาไฟฉายใส่หน้าฉันทำไมอ๋อนายก็น่าจะคิดไปเองเหรอเอ้ยถ้าเกิดแกยังไม่ฉันจะควักหัวแกเอ้ยฟักยึดเอ้ยอย่ามาหยุดสินายมันงูเข้าใจไหมเอ้ยมีแค่ฉันคนเดียวที่เหลืออะฮะได้ฉันมาเหรอแต่ฉันไม่เอาอ่ะเพราะครับเป็นเฟดดี้ถ้าเกิดฉันเจอฉันจะเอาถ่านเขาเฮ้ยไม่เคยเอาล่ะมึงคือขยามฉันว่าไหนบ้างเฮ้ยเอ็งบ้าหรือเปล่าถ้าเกิดมีเฟดดี้จริงเฟดดี้อยู่ไหนเฟดดี้อ่ะเฟดดี้โง่ยแล้วก็มีเฟดดี้สองคนแล้วจะเอาไงต่ออืมก็ดูดีก็ดูดีร้ายนี่มันงงจริงๆงูจริงๆโอ้ฉันคิดว่าฉันจะไปขี่น่ามันคือยามฉันว่ามันคือเฟดดี้นะเอ้าวีนายคือเฟดดี้ฉันไปดีกว่าอ้าวเฟดดี้นายจะไปไหนอ่ะฉันจะไปตามหายามเห็นไหมฉันไม่ได้โง่นายนั่นแหละป่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนตอนนี้มันเฮ้ยไม่เกินตอนนี้มันกี่โมงแล้วนี่มันตีห้าห้าสิบเก้าตีห้าสิบห้าสิบเก้านี่พวกงูมันคือยามงั้นเหรอยามงั้นเหรอเฮ้ยนี่เอาฉันคือไม่ได้ตีห้ามันคือ6โมงใช่เหรอBrrrr!